ะครับโอเคผ่านไปต่อไปนี้ก็คุณกันแก้วนะครับลุงหนูเข้าใจว่าลุงช่วยบ้านเมืองได้นะคะเพราะหนูเคยได้ยินพระองค์หนึ่งท่านพูดเอาไว้ว่าเมื่อถึงตอนบ้านเมืองเดือดร้อนจะมีคนธรรมดาคนหนึ่งได้ฌานสูงสุดจะช่วยประเทศชาติได้ค่ะเออเอางั้นเหรอคุณหวานตานะครับเอาถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้ก็ดีนะครับก็ช่วยกันท่านจะคิดเห็นยังไงผมคิดเห็นยังไงผมคิดผมก็มาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังครับทุกๆความคิดมันจะมาจากคำว่ารู้นะครับทั่วๆไปทุกๆความคิดทุกๆความพูดมนุษย์ทั่วไปจะมาจากความจำนะครับจำด้วยทุกๆความคิดคิดในส่วนที่ตัวเองจำลองฟังให้ดีนะครับคิดในสิ่งที่ตัวเองจำฟังให้ดีนะครับตรงนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกจำนั่นนะครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็คือจำนั่นนะครับแค่นี้พอนะยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอนะครับมากกว่านี้มันจะเลอะเช่นอ่านมาอ่านมาคือดูใช่ไหมเข้าตาสู่ใจฟังมาเข้าหูสู่ใจสรุปก็คืออ่านกับฟังนั่นนะครับมนุษย์จะเป็นอย่างนี้มันก็เลยเกิดความคิดทุกความคิดก็มาจากความจำเห็นไหมครับที่พูดไม่ใช่ความผิดนะแต่มันได้อยู่แค่นี้นะก็ทุกๆความคิดทุกๆสิ่งที่ตัวเองรู้มาจากความจำนะทั้งจำทั้งคิดเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะก็มาผ่านการพูดนะผ่านการเขียนครับใช่นะพูดและเขียนแต่ฟังลุงเนี่ยทุกๆคำพูดมาจากความคิดของลุงแน่ๆความคิดของลุงมาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่รู้ใช่ไหมครับจากสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้อะไรล่ะเมื่อกี้นี่บอกแล้วไม่มีตัวตนสิ่งที่รู้ถ้าพูดผ่านภาษาคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไปตรงนั้นนะครับรู้เข้าใจเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาพูดผ่านภาษาเนี่ยแน่นอนคนที่ไม่คุ้นเคยภาษาลุงจะลำบากครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเก็บทีละคำสองคำครับจะให้ลุงเปลี่ยนภาษาลุงลุงก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะครับนะแต่พูดบ่อยๆนะครับนะพูดบ่อยๆก็ค่อยๆซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเหมือนครูกับนักเรียนค่อยๆเก็บตกวันละน้อยสองน้อยพวกนี้นะครับโอเคนะขอให้เข้าใจคือจับอะไรจับทางลุงให้ได้อ่ะนะลุงมักจะไม่เปลี่ยนหลักการแต่มันจะมีปรับภาษาในแต่ละวันก็แค่นั้นเองนะครับภาษามันปรับไปมันเปลี่ยนไป